ท่านผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีท่านผู้อำนวยการกองแผนสปสช.แล้วก็ท่านวิทยากรดร.แอนกับคุณบายานะคะแล้วก็ผู้สนใจนมแม่ทุกท่านนะคะก็เป็นโอกาสอันดีของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ฟังสองท่านวิทยากรในวันนี้ในเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่นะของนมแม่ที่เราได้ทำกันมานะคะคือเราจะทุกทีเราก็จะดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีเรื่องการนวดเต้านมเพื่อผ่อนคลายไม่ให้นมคัดมากน้ำนมไม่ออกจะเพิ่มน้ำนมได้ไหมด้วยการนวดอย่างเงี้ยนะก็มีการทำงานการบริการตรงนี้มาก็เป็นอะไรที่ controversial เล็กน้อยนะคะก็เลยคิดว่าศูนย์นมแม่เนี่ยน่าจะต้องหาข้อมูลทางวิชาการมาแบ็กอัพตรงนี้ว่า evidence ทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะก็เราเลยได้จากโลกตะวันตกมาด้วยนะที่คราวที่แล้วประชุมวิชาการเนี่ยเราจะมีโลกตะวันออกก็คือมีฟิลิปปินส์มานำเสนอที่เขา breast massage ยังไงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็น evidence ก็จะมีงานวิจัยว่าทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงทำอย่างนี้เป็นยังไงนะก็เป็นเหตุผลที่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อความทำความข้อนี้ให้กระจ่างว่า evidence based เรื่อง breast massage เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะทำยังไงในประเทศไทยนะก็ได้รับความอนุเคราะห์ funding จากสปสช.นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่นะคะในงานในโลกวิชาการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเพราะฉะนั้น เรามาเรียนร่วมกันในวันนี้นะคะว่า evidence based เรื่อง breast massage เนี่ยมันมี อะไรอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าทางตะวันตกนี่เขาจะคล่องเรื่องงานวิจัยมีหลักฐานสนับสนุนเราก็ต้องรู้นะว่าทำอย่างนี้แล้วผลเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ย เรามาเรียนร่วมกันนะคะมูลนิธิศูนย์นมแม่กับโรงพยาบาลเด็กกับสปสช.ก็จอยกันแล้วก็นำเรื่องนี้มาสู่พวกเราที่มาเรียนรู้เรื่องนี้กันมีโควต้าจำกัดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกจะแอคคอมโบเดตได้เกือบทุกคนที่ขอเข้ามานะคะก็ขอบคุณท่านวิทยากรที่บินลัดฟ้ามาจากอเมริกาขอบคุณท่านสปสช.โรงพยาบาลเด็กแล้วก็พวกเราทุกคนที่มาในวันนี้นะคะมาช่วยกันทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแล้วก็บนพื้นฐานวิชาการเดียวกันนะคะจะได้ไม่มีจะได้ไม่สับสนในการปฏิบัติมากนักนะคะมันก็ยังจะสับสนอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าจะน้อยลงไปได้บ้างนะก็คิดว่าขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เปิดใจนะคะเหมือนถ้วยแก้วหงายขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับคนแม่ไทยแล้วก็ลูกไทยได้อย่างไรนะคะก็เป็นถ้วยแก้วที่เปิดเพื่อรับอะไรที่ใหม่ๆ เป็นวิเคราะห์วิจัยต่อไปนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะก็ขอเปิดงานในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอสิริพรกัญชนะเป็นอย่างสูงลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์กฤตลี่ทองจันทร์ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวให้เรารับทราบถึงแนวทางการสนับสนุนแนวทางการให้นมแม่สักเล็กน้อยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้อำนวยการท่านประธานมูลนิธิท่านวิทยากรผมได้รับมอบหมายจากรักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพให้มาเป็นผู้แทนในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าในนามของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งฮะที่ได้มีโอกาสนะมากล่าวต่อพวกท่านทั้งหลายณที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าจากข้อมูลนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในแง่ของคุณค่าทางด้านโภชนาการนะครับสำหรับทารกแล้วก็ไม่มีนมผงใดๆนะที่มีคุณค่ามากไปกว่านมแม่
ในช่วงปีแรกๆนะครับของชีวิตนะครับนมแม่ช่วยปกป้องการติดเชื้อต่างๆนะครับจากสารภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่อีกทั้งยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์นะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์นะระหว่างแม่กับลูกไปตลอดชีวิตนะครับนมแม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของทารกนะแต่ก็ยังปลอดภัยนะครับและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการศึกษาของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอภูสิทธิ์ประคองสายและคณะนะพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดนะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับได้ถึง 1.8 พันล้านบาทต่อปีจากการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขที่จะต้องใช้เพื่อการรักษาการเจ็บป่วยของเด็กในแต่ละปีได้ถึง 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.1 แสนล้านบาทนับว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งต่อเด็กแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามนะจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2555พบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดยังอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงร้อยละ12เท่านั้นแต่ก็เพิ่มจากปี2548ถึงร้อยละ7หรือประมาณเพิ่มปีละประมาณร้อยละ1ต่อปีนะครับยังมีทารกที่ไม่เคยได้กินนมแม่เลยถึงร้อยละ3นอกจากนี้ยังมีเด็กเพียงร้อยละ46ที่ได้กินนมแม่ภายใน1ชั่วโมงแรกหลังคลอดและ100ละ85ได้กินนมแม่ภายในวันแรกหลังคลอดท่านผู้มีเกียรติครับถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นแม่จะเป็นกุญแจที่สำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เป็นแม่ในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนและหลังจากนั้นผมคิดว่าท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสำคัญในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเองการเข้าร่วมรับการอบรมในวันนี้นับว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญในการที่จะช่วยเหลือนะผู้ที่เป็นแม่ที่จะให้น้ำนมแก่ลูกของตนเองเนี่ยนะที่เกิดจากการคัดนมได้สามารถที่จะดูแลตนเองเพื่อที่จะให้การให้นมของตนเองเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้นะการดำเนินการของท่านทั้งหลายในวันนี้ในวันนี้และวันต่อไปรวมถึงการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแค่ทำให้เด็กที่เกิดมาได้กินนมแม่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผลให้เด็กเหล่านั้นมีสุขภาพดีแข็งแรงมีการเจ็บป่วยน้อยลงซึ่งจะส่งผลถึงวัยผู้ใหญ่และยังทำให้เด็กเติบโตมี EQ และ IQ สูงประเทศชาตินะจะได้รับประโยชน์จากการที่มีประชากรที่มีสติปัญญาดีและสุขภาพแข็งแรงผมต้องขอขอบคุณแทนเด็กไทยทั้งหลายนะที่เพิ่งเกิดมาและกำลังจะเกิดในวันนี้และวันต่อๆไปที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสกินนมแม่นมแม่ซึ่งเป็นหลักชัยปกป้องโรคภัยตลอดชีวิตขอบคุณครับลำดับต่อไปก็คงต่อเนื่องจากที่อาจารย์ได้กล่าวไว้สักครู่นี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิราพรสวัสดีวรผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจะมาเล่าให้เราฟังเรื่อง Breastfeeding Situation in Thailand ขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะ
เรียนอาจารย์สิริพรนะคะท่านประธานศูนย์นมแม่นะคะอาจารย์ยุพยงเลขาธิการมูลที่ศูนย์นมแม่คุณหมอกฤตฤทธิ์ทองอินนะคะจากสปสช.ก็วันนี้ดิฉันก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสมาเจอพวกอีกครั้งหนึ่ง May I welcome Dr. Ann and Moya. I'm very happy that you traveled such a long time to sharing your experience here. And I hope that with, you know, learning together, it will make the integration and then we had a difference for the health of our Thai children and maybe in ASEAN in the future. Since most of the audience is Thai, so I would like to conduct my presentation in English, in Thai. Maybe in English, Thai and English all together. But most of my slides is in English. นะคะเดี๋ยวพี่อย่างนี้ค่ะด้วยความที่พอเป็นผู้อำนวยการนี่มันก็แบบหลายเรื่องมากเนาะพอเขาให้พูดเรื่องนี้ก็มารู้ปุ๊บนะก็คิดเองเนาะแล้วก็กะว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยเตรียมสไลด์ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดต่อได้นะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนระยะหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มาร่วมกับทางศูนย์ได้อย่างต่อเนื่องนักนะคะก็จะขอเป็นเล่าให้ฟังรวมภาพใหญ่ของงานนมแม่ในประเทศไทยได้ขอใช้คำว่า breastfeeding situation and movement in Thailand นะคะดิฉันบอกเสมอว่าดิฉันนานๆถ่ายรูปแล้วมันดูดีนะนี่ถ่ายมา3ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยยังไม่มีดีกว่านี้นะคะก็เลยเป็นภาพนี้ตลอดกาลนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติของดิฉันแล้วก็เวลาแนะนำตัวเองก็จะมากับสไลด์ชุดนี้นะคะถ้าใครเคยฟังท่านเป็นวิทยากรจะบอกว่าในสมัยก่อนท่านก็อะไรนะมีคิวนมเข้ามาที่เนอร์เซอรี่ก็รับเลยค่ะ3เดือนนี้ Nestle 3เดือนนี้ S26 3เดือนนี้แนนเอาเงินมาไปซื้อ respirator ช่วยคนไข้20ปีนะคะยี่ห้อ4คริสที่มหาสารคามด้วยความที่ไม่รู้ว่าวันทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาที่แม่ก็ถามว่าลูกกินนมอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นนมยี่ห้อนั้นนะคะแล้วก็สำหรับ Breastfeeding Movement in Thailand เนี่ยก็จะเล่าว่ามันมี milestone เกิดขึ้นในช่วงเนี่ยใหญ่อยู่2ช่วงเนี่ยนะคะ1970ถึง2005มันเริ่มต้นจากการ recognition ว่า breastfeeding เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการมีกิจกรรม promotion ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ประสงค์ตู้จินดาเนี่ยท่านเป็นผู้นำหลักในเรื่องของ Code of Marketing นะคะในปีประมาณ1981แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเป็นซีรีส์มาเลยนะคะสไลด์เหล่านี้จะอยู่ในdigital library นะคะของศูนย์นมแม่ลองเข้าไปนะคะท่านเอา powerpoint หรือว่าหลายวิทยากรเนี่ยก็เอา powerpoint เข้าไปตรงนั้นด้วยนะเวลาโค้ดเข้าไปปุ๊บมันจะวิ่งมาที่นี่เลยนะคะจะได้เห็นข้อมูลพร้อมกันอีกช่วงหนึ่งคือช่วง2006มันจะมีdifferent ตรงนี้ค่ะตอนสุดท้ายปี2005ที่มี family love bonding loyal project ก็คือเรื่องออดวันมิลเลียนเบสฟิงบุ๊กนะคะที่เป็นตัวเป็ดที่สำคัญแล้วก็มีโครงการสายรักครอบครัวเกิดขึ้นนะคะก็จะมีศูนย์นมแม่ก็ทำงานเยอะแยะนะคะคุณหมอศิริพัฒนาก็ดูเรื่องเว็บไซต์นะคะคุณหมอกุสุมาอาจารย์กันนิกาก็เรื่อง literature นะคะแล้วก็ digital library แล้วก็จะมีเรื่องของ atlas นมแม่เรื่องของทับคูปทางกฎหมายนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องของทางโซเชียลมีเดียในการโปรโมทเรื่อง breastfeeding นะคะ initiation ของแล้วก็มีเรื่องของ initiation ของ breastfeeding sick baby project แล้วก็ปีเนี้ยอีก2ปีเนี่ยเรามีโพรมิสซิ่งมากขึ้นของโซเชียลเน็ตเวิร์คคอมมิวนิเคชันแล้วก็รวมกันมูฟวิ่งของโค้ดนะทุกคนเห็นด้วยนะคะปี2ปีนี้เนี่ยเราไปได้ดีมากนะคะรวมทั้ง Breastfeeding Support in Workplace นะคะใครมาร่วมงานเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วมาค่ะก็จะเห็นภาพความร่วมมือจากของส่วนงานต่างๆนะคะถ้าจะดูเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะ1970เนี่ยเริ่มรู้ประโยชน์ใช่มั้ยคะแล้วต่อมาระยะแรกเป็น Exclusive 4เดือนแล้วพอมา bonding with love นะคะก็จะจำภาพนะคะก็อยากจะรีวิวว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่สวยงามนะคะที่มีการ move เรื่องนมแม่ผ่านสายลักที่ implement ไปทั่วประเทศนะคะมี document ต่างๆเกิดขึ้นนะคะในเป็นแต่ละช่วงเนี่ยแล้วก็มีความร่วมแรงร่วมใจของภาคีต่างๆอย่างมากมายนะคะในการ move เรื่องนมแม่ระดับ hospital เนี่ยก็จะมีเรื่องของโครงการสายลักที่กระจายไปทั่วนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งแลคเทชันคลินิกนะคะที่บ้านนะคะมีเรื่องของการดูแลถ้าเกิดแม่กลับไปที่บ้านก็มีคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีมาสเตอร์ซัพพอร์ตกรุ๊ปช่วยแม่นะคะในระดับคอมมูนิตี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของ Breastfeeding Sub District Support Group นะคะนมแม่ตำบลนะคะใน Workplace ก็มีเรื่องของ Breastfeeding Corner ใน Public ก็มีเรื่อง Social Communication นะ Health Personnel ก็มีเรื่องของหนังสือตำราหลักสูตรต่างๆจะเห็นว่า
breastfeeding ในการ move เนี่ยมันต้องผ่านหลายกระบวนการซึ่งอันนี้เป็น movement ที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศเรานะคะอันนี้ก็เป็น Atlas นมแม่นะคะยังเหลืออยู่นะคะเราทำสองเวอร์ชันเวอร์ชันแจกฟรีเนี่ยหมดไปแล้วแจกไปทั่วประเทศแล้วก็เวอร์ชันขายน่าจะเหลือมาสัก100-200 we have two version one for free to all over the institute in Thailand related to breastfeeding and the other half is for selling and they have 200 I think about that left นะ I'm beginning to translate to English so I'm change to English sometime เนาะนะดีไหมคะเพราะว่าพี่ดูฟังภาษาอังกฤษพี่พูดเนี่ยรู้เรื่องแน่นะคะไม่ต้องใช้หูฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย we are going to translate into English and because my department of medical services have some collaboration with the ASEAN country in Laos in Myanmar in Philippines นะ and we use this also so you can see that the Institute of Public Health keeps working with the multi partner and network as we have referred to in the last slide anyway Dr. Yupayong is a leader in moving in the code of marketing so that's the history that's the movement of breastfeeding situation in Thailand for the breastfeeding rate past to present you know you might familiar with this kind of the rate I use this presentation very frequentlyเปลี่ยนเป็นไทยดีกว่านะรู้สึกมันบากแล้ววันนี้สตาร์ไม่ค่อยติดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าตอนระยะแรกเป็น exclusive 4เดือนใช่ไหม 1.3 3.6 แค่4เดือนยังทำได้แค่นี้เลยนะแล้วต่อไปก็เป็น predominant ทุกคนรู้ predominant ใช่ไหมคะนมแม่บวกน้ำนะคะแต่ไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ข้าวนะ exclusive ก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในปี2006เนี่ยก็มีการพยายามจะ move ว่ามันน่าจะมีตัวชี้วัดนมแม่ที่มากกว่านั้นนะคะอย่างคำว่า fully breastfeeding fully breastfed เนี่ย fully breastfed ก็หมายถึง exclusive breastfeeding บวก predominant breastfeeding นะแต่ยังไม่มีข้าวพอเข้าใจไหมคะเพราะว่าความเป็นจริงของคนไทยเนี่ยยังไงน้ำก็ต้องเข้ามานะคะตอนนั้นก็จะมีการพยายามหาข้อมูลแบบนี้แต่มันไม่สามารถยั่งยืนเพราะว่าเรายังไม่มี data ที่เป็น format จริงๆว่าเราจะเก็บตัวอะไรบ้างนะคะก็ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็สองสไลด์นี้ทุกคนก็คงจะชินนะคะตอนนั้นที่มีการ move เรื่องนมแม่แล้วก็ emphasize มากคนไทยต่ำเหลือเกิน 5.4% เนี่ยก็เป็นเรื่องของ MIC นะคะคือ Multiple Indicator Cluster Survey นะคะช่วงนั้นเนี่ยที่อื่นเข้าไปกันเยอะแล้วของเราอยู่แค่ประมาณ 5.4 แล้วพอมาทำรอบ2เนี่ยนะคะพอตอนนี้จะมีข้อมูลจากสายตาของครอบครัวนะคะก็จะขึ้นจะเห็นไหมคะว่าตัวเลขของ Exclusive Breastfeeding เนี่ย vary มากเลยใช่ไหมคะฟังเวทีหนึ่งก็ 5.4 อีกเวทีหนึ่งก็40จะเอาแบบไหนดีนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วก็พอศูนย์นมแม่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับหลายโรงพยาบาลนะคะเพราะถ้าเกิดเจาะเฉพาะบางโรงพยาบาลเช่นนครราชสีมาขอนแก่นเชียงใหม่จันทบุรีเนี่ยอัตรามันเยอะจริงๆ80%เนี่ยสูงสุดตอนนี้คือ 92% คือที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็มีการตีพิมพ์ด้วยนะปี2008ก็อัตราอยู่ประมาณ 50-80% มาดูสไลด์นี้นะคะจากปี2006ถึง2012เนี่ยตอนนั้นกระทรวงกรมอนามัยตั้งไว้ที่ 30% นะคะอัตราก็ขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราไปดูของ Mix นะ MIC อยู่ที่5ใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ที่10กว่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราใช้กันอยู่ในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นพอปี 2010-2011 เนี่ย5จังหวัดนั้นก็ยังคอนติเนียนะตัวเลขก็ยังสูงอยู่ฟังเห็นแบบนี้จะเห็นภาพว่าไอ้ตัวชี้วัดนมแม่ที่เราใช้เป็นมาตรฐานแล้วก็ทั้งโลกใช้คือ Exclusive 6เดือนเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่มีข้อมูลของประเทศเราโดยกระทรวงสาธารณสุขที่จะบอกว่าใช่แต่เราต้องอาศัยถ้าจะมอง Academic ก็ต้องใช้อาศัย Mix นะที่ UNICEF ก็ไปทำกับชุมชนต่างๆไปสัมภาษณ์ถึงบ้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทำกันเป็นเซ็นเตอร์เล็กๆหย่อมเล็กๆมันก็จะสูงแบบนี้นะถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งหลายที่ผ่านมานะคะระยะแรกสีฟ้านี่คือ Exclusive 4เดือนนะแล้วสีเขียวเป็น Exclusive 6เดือนนะคะก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะคะถ้าเป็น Predominant นะคะคือ Exclusive 4เดือนจะต่ำใช่ไหม 1.3 3.6 ถ้าเป็น Predominant เนี่ยมันก็จะประมาณ18 20 30เพราะถ้าเกิดเราเกิดยอมรับนะว่านมแม่เขาปล่อยน้ำไปเถอะถ้าสมมตินะวิจัยออกมาว่าน้ำใส่เข้าไปแล้วไม่รบกวนนะ
ก็อาจจะทำให้เราทำงานสบายใจขึ้นนะแต่ณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้ยังมีเหตุผลว่าขอเหอะเป็นนมล้วนๆถ้าเอาน้ำเข้าไปไม่ใช่น้ำจะไม่รบกวนวอลลุ่มของนมเท่านั้นแต่น้ำอาจจะนำมาซึ่งตัวติดเชื้อใช่ไหมแล้วก็ทำให้กินน้ำมากแล้วบางครั้งก็ความอยากนมก็น้อยลงยังไงยังไงเราก็ยังยึดกติกา exclusive 6เดือนนะคะถ้าดูพรีโดมิแนนต์แล้วก็ดูสบายใจขึ้นเนาะสูงขึ้นไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอินดิเคเตอร์ในการที่จะจับเรื่องนมแม่เนี่ยปีหน้ามาพูดเรื่อง breastfeeding situation เนี่ยมันควรจะมีฟอร์แมตได้ละประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นงานท้าทายมากสำหรับเราต่อไปนะคะคออินดิเคเตอร์ที่ UNICEF กับ WHO ตกลงไว้เนี่ยมีอยู่2ตัวหลักๆเลยนะคะคือเรื่องของเกี่ยวกับนมแม่นะคือเรื่อง exclusive early initiation นะคะคือในชั่วโมงแรกกับในวันแรกเนี่ยนะคะกับ exclusive 6เดือนนะคะแล้วก็ การ continue ถึง1ปีนอกจากเป็น optional indicator นะคะพูดโทษทีพี่ไปถูกไหมโอเคแล้วทีนี้ก็มาดูว่าถ้างั้นตอนนี้ประเทศไทยจะเอาอะไรเป็น reference นะคะถ้าถามนักวิชาการก็ต้องเอาตัวนี้เป็น reference ก็คือเอกสารที่มิกซ์เขาทำแล้วเขาก็ตีพิมพ์ใน addressing the gap นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะ exclusive 6เดือนเนี่ยที่ท่านคุณหมอกฤษได้พูดเอาไว้นะคะว่าภาพรวมอยู่ 12.3% นะโดยภาคเหนือมากที่สุด 19.6 นะคะภาคอีสาน 13.8 และภาคกลางน้อยที่สุด 8.2 ประมาณนี้นะแล้วก็ทั้งภาพรวมก็คือ 12.3% นะซึ่งใน 12.3% เนี่ยในกลุ่มนี้จะมีประมาณที่คุณหมอกฤษนะคะว่า 40.8 ประมาณ 40% เนี่ยเป็น predominant นะถ้า predominant 40เนี่ยรู้สึกดีขึ้นไหมเพราะ predominant ก็คือยังนมอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่มีน้ำนะแต่ว่าถ้า exclusive ล้วนๆเนี่ยอันนี้เขาไปสัมภาษณ์ถึงบ้านเป็นตัวเลขจริงเนี่ยแค่ 12.3 นะคะถ้า predominant ก็40ดังนั้นตัวเลขสายใยรักหรือตัวเลขที่กระทรวงทำมามันอาจจะปนพีโดมิแนนต์น่ะนะมันก็อาจจะออกมา30 40ก็พอฟังได้เนาะนะเราจะได้รู้สึกว่ามองบวกๆหน่อยนะถ้าเกิดแม่สะอาดก็อาจจะไม่มีผลมากแต่ว่า never เลยปฏิเสธนมแม่หรือว่าไม่รู้เป็นอะไรนี่นะคะ 3.2% นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขอันนี้นะทีนี้เขาถามว่า exclusive breastfeeding ใน 6 month เนี่ยทำในกลุ่มไหนมากนะคะในกลุ่มคนที่จนมากเนี่ยมา 15% กับคนที่รวยมากก็ 8.6 ก็ใกล้เคียงกันนะคะคือคนรวยมากก็กินนมแม่ exclusive นะบางทีคนรวยก็จะบอกว่าเรื่องนมแม่เป็นเรื่องของคนจนนะไม่ใช่นะคนรวยตอนนี้ก็สนใจนมแม่เยอะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดูคอลัมน์ที่ยาวๆก่อนนะคะ เรื่องของอันนี้หมายถึง breastfeeding ใน1ชั่วโมงแรกคือแท่งข้างบนแล้วก็ breastfeeding ในวันแรกคือแท่งข้างล่างนะคะตัวอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยนมแม่ใน1ชั่วโมงแรกประมาณ 60% แต่ในวันแรกประมาณ 90% นะถ้าดูภาพรวมเป็นเท่าไหร่ภาพรวมอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้นะคะก็คือในชั่วโมงแรกประมาณ 40-60% แล้วก็ถ้าในวันแรกเนี่ยก็ขึ้นไปถึง 80-90% ถ้าเห็นข้อมูลนี้ก็เป็นโจทย์ของเราแล้วว่าจะทำได้ยังไงนะแล้วทำตรงนี้ก็จะมีผลกับการให้นมแม่ต่อแต่สำหรับเรื่องของ exclusive เราทราบแล้วเดิมมัน 5.4 เป็นการ 2.3 นะคะจบแล้วนะเรื่องของอัตรานมแม่นะอยากให้พวกเราได้เห็นภาพนะคะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนี้ณวันนี้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยที่ academic คือ exclusive พอเดิน 2.3 เนาะแต่เราเห็น predominant ตั้ง40ใช่ไหมก็น่าจะมีกำลังใจนะว่าคนสนใจนมแม่มากขึ้นนะคะสำหรับ global exclusive breastfeeding rate นะคะเป็นงี้ค่ะพี่เตรียมสไลด์ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมท่านคุณหมอสิริพรกับคุณหมอกฤษทำเวลาดีมากพี่ยังเหลือเวลาอีก7นาทีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังต่อนะคะโอ้แต่ตีเรียกตัวเองว่าพี่ขอประทานโทษพี่ยุบนะคะพี่สิริพรด้วยมีอยู่แค่2คนละมั่งในนี้นะคะก็ขออนุญาตทำต่อนะคะถ้า global trend inclusive breastfeeding เนี่ยนะคะถามว่าใน South Asia เท่าไหร่ไปหาดูเองนะเห็นไหมเซาท์เอเชียประมาณ 40-50% นะคะท่านถามว่าที่ไหนสูงที่สุดคือใน Eastern and Southern Africa นะ 47-35 แต่ดูไปแล้วถ้าดู Everest แล้วก็คือเซาท์เอเชียเนี่ยสูงสุดนะ1995กับปี2010นะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ทิศทางของโลกคืออะไรทิศทางของโลกก็คือเราจะต้องเพิ่ม Exclusive 6 month increase by 50% by the year 2025นะคะหมายความว่าอะไรถ้าวันนี้โรงพยาบาลประเทศไทยเนี่ยตัดว่าเรา exclusive 6 month อยู่ที่สมมุติว่า 30% เนาะเราก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก 50% ใช่ไหมคะก็เพิ่มอีกเท่าไหร่คะอีก 15% ก็คือ 45% ในปี2025ไหวไหม
เรามาเรียนวันนี้เราจะช่วยกันนะเพื่อให้ได้เป้านี้นะคะนี่คือเป้าหมายของทั้งโลกเลยนะคะเอาล่ะทุกคนจำได้นะคะเรื่องของ MDG ซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้นะคะมีอยู่2ข้อที่เกี่ยวกับเราคนเด็กกับแม่คือลดอัตราตายเด็กกับทำให้แม่พัฒนาสุขภาพแม่นะคะมันจะมี4ตัวที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในภาครัฐบาลหรือหมอเด็กพยาบาลเด็กทุกคนที่เกี่ยวกับเด็กต้องช่วยดูแลนะคะเกี่ยวกับเด็กคือลดอัตราตายในเด็กถ้าเป็น WHO เขาจะดูที่ Under 5ของเราเนี่ยเราก็ดู Under 5ดู1 year แล้วก็ดู Neonate นะคะทำไมถึงเอาสไลด์นี้มาให้พวกเราดูนะคะก็จะพบว่าการตายใน Neonate 1ปีแรกเนี่ยเห็นไหม 40% สีม่วงๆเนี่ยนะคือ infant mortality rate under 5 mortality rate นี่นะมันเป็นตัวชี้วัดใหญ่ถ้าตัวชี้วัดนี้ผ่านแสดงว่าประเทศนั้นนี่นะคลอดก็ดีโตขึ้นฉีดวัคซีนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีรักษาโรคก็เก่งเด็กมันถึงรอดถึง5ปีถูกไหมแต่ว่าพออันเนี้ยไอ้ under 5เนี่ยพบว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันตายจาก neonate นะคะ 40% มันเป้าที่มันจะตายมากคือตอนไหนคะตอนช่วง1เดือนแรกหลังเกิดนั่นถึงเดือนแรกเกิดเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่จะลดการตายได้ลดเบิร์ดแอฟฟิกเซียลดพีกมี่ลดการติดเชื้อนะคะแต่ตัวสำคัญคือนมแม่เพราะนิวทริชั่นเนี่ยมันจะเป็นอันเดอร์ไลน์อีกประมาณ 44% ของปัญหาการตายทั้งหมดดูใช่ที่เข้าใจไหมเข้าใจนะคะมันนิวทริชั่นสำคัญมากที่สุดเพราะในเด็กต่ำกว่า1เดือนเนี่ยนมแม่จะเป็นตัวชี้ขาดนะคะอันนี้ก็เป็นการให้เห็นว่านมแม่เนี่ยจะมีผลมากในการที่จะช่วยลดอัตราตายในเด็กด้วยนะคะอันนี้พี่ขอผ่านไปแล้วกันนะทีนี้พูดถึง breastfeeding move ในประเทศไทยเนี่ยมี other supporting move อะไรอีกบ้างนะคะ เรามีภาครัฐเนี่ยก็พยายามดูแลเรื่องของ setting ของ hospital setting ของคลินิกจะเห็นตัวเลขเมื่ออันนี้เป็นตัวเลขเมื่อ2008นะ lactation clinic เนี่ยในโรงพยาบาลดูซี่โรงพยาบาล provincial hospital เนี่ยยังมีแค่ 57% เห็นรูมของการที่ต้องทำงานต่อไหมนะถ้าทำนมแม่สำเร็จทูเป้านั้นได้เนี่ยต้องหลายแฟกเตอร์หรือว่า baby friendly initiative เนี่ยตอนนี้ภาครัฐเนี่ยดีแต่ภาคเอกชนยังไม่ค่อยเกิดนะคะประมาณนี้นะ move อีกอันนึงก็คือการดูแลในบุคลากรเนี่ยให้นโยบายกับทางโรงพยาบาลเด็กไว้เลยว่าถ้าโรงพยาบาลเด็กจะทำได้เนี่ยคนโรงพยาบาลเด็กต้องทำเป็นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ท้องในโรงพยาบาลเด็กเนี่ยคลินิกแม่ต้องจับตาตะคุบเลยนะคะตั้งแต่ก่อนท้องเลยนะแล้วก็พยายามโปรโมทอัตราส่วนจากเดิมที่เรียกว่าน้อยมากนะคะอาจจะสักไม่ถึงไม่มีเลยน้อยมากก็ในปี49ค่อยๆไต่ขึ้นจนกระทั่งปี57อยู่ที่ 75% นะคะอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่ดีนะเพราะบอกโรงพยาบาลเด็กเนี่ยจะทำตัวเลขนี้ได้ดีเนี่ยต้องมีเอ็นเยอะๆใช่ไหมคนโรงพยาบาลเด็กต้องแต่งงานเยอะๆด้วยนะเราก็จะเห็นตัวเลขเลยนะปีนี้40คน30คนนะปีล่าสุดคือ42คนเดี๋ยวปีหน้าเราจะดันให้เป็น50คนนะมันก็จะรีเลียกับโอกาสการแต่งงานมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของโค้ดนะคะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพี่ยุบควรจะพูดในการประชุมวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอันที่ท่านได้ทำร่วมกับทีมงานเครือข่ายนะคะทั้งราชวิทยาลัยทั้งสมาคมแล้วก็ทีมพวกเรานะคะโรงพยาบาลเด็กจะเป็นเจ้าภาพนำโครงการแพทย์คือเรื่องของ Breastfeeding Sick Baby นะคะSick Baby ทุกคนรู้นะเราก็หมายถึงเด็กนิวบอร์นใช่ไหมคะพวกพรีเทอมที่ป่วยทั้งหลายเนาะแล้วก็ยังน้อยแล้วต้องหมายถึงเด็กที่ป่วยที่อายุต่ำกว่า2ปีด้วยคือกลุ่มที่ยังคงต้องกินนมแม่ซึ่งเด็กพวกนี้กระจายหมดเลย by diagnosis ก็อาจจะเป็น premature เป็น respiratory distress นะคะ by investigation ต้องทำ imaging เนี่ยต้องอดนมแม่ไหมพวกนี้ก็ต้องมีความรู้หมดตอนนี้จำเป็นมากที่ความรู้นมแม่ต้องแพร่ขยายไปถึงหมอสันหมออโถหมอ OBGYN เพราะฉะนั้นอาจารย์อุเนี่ยนะท่านมีแฟนเป็นหมอสูนะหมอสูก็รู้เรื่องนมแม่ใครเป็นแฟนเป็นหมออะไรนะคุณแม่บีวันนี้มาใช่ไหมคะเป็นหมอทหารเนี่ยนะก็ต้องสอนเรื่องนมแม่เป็นไม่ใช่สอนคุยให้ฟังด้วยนมแม่ต้องกระจายไปทุกสาขาเพราะเกิดขึ้นกับเด็กของทุกโอกาสนะคะ by treatment จะซีซ่าจะ operation ก็ต้องรู้เรื่องนมแม่นะคะโอเค varieties of person and department นะคะอันนี้พี่คำนวณให้ฟังนะคะว่าโอกาส sick baby ต่ำกว่า2ปีดูจากตัวเลขของเด็กไทยแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ให้ดีๆนะเด็กไทยที่ยิ่งป่วยยิ่งต้องกินนมแม่จะสูญเสียโอกาสการได้กินนมแม่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะทีนี้อันนี้ทุกคนเคยมาประชุมนะคะ sick baby ปีก่อนนู้นนะคะเราทำ10 step แล้วนะปีนี้เรายังทำต่อนะอันนี้ต้องเรียนให้คุณหมอกฤษด้วยนะคะว่าทำจริงนะพอทำบริบทของ10 step ของเรานะคะที่เรียนรู้จากเขาแล้วก็มาแชร์ของเราเนี่ยแล้วลงไปเยี่ยมเลย
ไปเยี่ยมเนี่ยปีแรกเยี่ยมได้6โรงพยาบาลปีที่20นะไปกับเป็นทีมนะแล้วปีนี้ตั้งเป้าไว้อีกประมาณรู้สึกทั้งหมดรวมเป็น25โรงพยาบาลเป็น9โรงพยาบาลนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างโรงพยาบาลเด็กนะคะว่าเขาก็มีความพยายามนะเขาใช้คำว่า breast milk เพราะว่าเด็กพรีมี่ไม่ได้กินจากเต้าก็เลยให้เป็นนมแม่นะคะก็ประมาณเนี้ยโรงพยาบาลเด็กเนี่ยทำได้เพราะว่ามันเราตั้งใจกันมากหมายถึงอาจารย์วราพรทีมงานนะคะและสนใจทำกันได้ดีมากนะคะแล้วก็ breastfeeding exclusive แล้วมีจิ๊บมีคลินิกนมแม่อยู่ด้วยนะคะต้องช่วยเยอะมากในการทำให้เกิดไอ้ breastfeeding ในเด็กป่วยนะคะทีนี้ get along with the national policy นะคะไอ้การ movement นมแม่ของเราเนี่ยมัน get along กับ policy ของกระทรวงสาธารณสุขพอดีถ้าสรุปตรงนี้สั้นๆเพราะหมดเวลาแล้วเนี่ยก็คือ1 sick baby จะช่วยเรื่องของ service plan newborn หลายท่านอยู่กระทรวงสาธารณสุขถูกไหมคะ service plan newborn เนี่ยเขาลดอัตราตายใช่ไหมให้นิวเดียตายน้อยลงการให้นมแม่ก็ช่วยลดให้เด็กตายน้อยลงเพราะ immunity นะอันที่2ช่วยด้านพัฒนาการที่คุณหมอจิ๋วกำลังผลักดันกับทีมงานเนี่ยพัฒนาการเด็กเนี่ยถ้าจะดีได้เนี่ยก็ต้องประคองเลี้ยงมาตั้งแต่นมแม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้ก็เก็ตอลองนะงั้นเดี๋ยวจะไปเร็วๆเลยนะคะอันนี้ผ่านไปเลยนะคะการลงทุนในช่วงแรกๆเนี่ย return rate สูงมากนะคะ first trimester second trimester third มาจนถึง preschool program เนี่ย turning rate สูงมากเพราะฉะนั้น breastfeedingเนี่ยท่านสปสช.ลงทุนเรื่องนี้ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่า turning rate จากสุขภาพเด็กจะดีมากเลยนะคะถ้าคุณเราทุกคนเข้าใจวิธีการจะช่วยเรื่องแม่นมแม่นะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึงงานต่างๆที่เราทำกับเครือข่ายทั้งหลายนะคะแล้วก็ท่านพระองค์หญิงก็เป็นทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะคะ conclusion นะคะ exclusive breastfeeding เนี่ยนะ vary จาก 13.3% ถึง 92% นะแล้ว breastfeeding database เนี่ย management is a crucial need เลยลืมบอกไป DRG ด้วยนะคะว่าต้องมีเรื่องของค่าตอบแทนในการให้การรักษาพยาบาลนะคะและ breastfeeding เป็น important supporting activity in decreasing neonatal and infant mortality rate นะคะอันนี้ก็เป็น currently เรามีการทำมาหลายๆอย่างนะ achievement เนี่ย is associated with many factors นะคะ at the hospital นะคะ by the healthcare worker anyway need strategies and innovation to move นะคะpolicy ต้องมา knowledge and social awareness นะคะก็เหมือนกับสามเหลี่ยมขยี้ภูเขาของคุณหมอประเวศนะคะนี่พี่ผ่านนะคะแล้วสำคัญที่สุดคือนี่ค่ะ the power of people นะวันนี้ท่านดีใจว่ามีโควต้าส่วนหนึ่งคือบุคลากรนะคะทางการแพทย์อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มแม่แล้วแม่ที่เป็นแม่ที่ช่วยทั้งหลายที่ในโซเชียลคุยกันอะไรกันเนี่ยนะคะคุยกันนะคะอธิบายกันให้กำลังใจกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันเนี่ยนมแม่ก็จะเกิดการเรียนรู้อย่าไปมั่วนะถ้ามั่วเดี๋ยวยิ่งไปผิดทางนะคะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันกระตุกอะไรที่มันพลาดไปไม่ดีก็ต้องช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นเนี่ยนมแม่เราก็จะไปถูกทิศถูกทางนะคะโอเคค่ะตามเวลาแล้ว 9:30 นะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีส่วนร่วมของนมแม่ เรียกว่าก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็คุณจิ๊บนะคะอันนี้ทีมเลขาหมอเอนะคะคุณนุกคุณเจี๊ยบนะคะคุณบีนะคะซึ่งข้อมูลที่ท่านหมอเอได้มาถ้าไม่มีผู้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลให้ก็คงจะไม่ได้มานำเสนอวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ